ร้านทองคำในระยะนี้ยังคงแกว่งตัวในกรอบนะคะตลอดสัปดาห์ทองคำแกว่งตัวในกรอบ30เหรียญค่ะมีระดับต่ำสุดในระหว่างสัปดาห์ที่บริเวณ1,745 US per ounce ในเดียวกันค่ะระดับสูงสุดบริเวณ1,770 US per ounce ก็ถือว่าเป็นระดับที่เมื่อทองคำดีดตัวขึ้นไปใกล้ก็มีแรงขายสลับออกมาเช่นเดียวกันนะคะปัจจัยที่ส่งผลกับทองคำในช่วงนี้ยังเป็นการเคลื่อนไหวของสกุลเงินดอลลาร์แล้วก็อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวานนี้ถึงแม้ว่าในระหว่างวันทองคำจะดีดตัวขึ้นไปทดสอบบริเวณ1,766นะคะแต่ท้ายสุดแล้วทองคำก็เผชิญกับแรงขายทำกำไรประกอบกับเมื่อวานนี้มีการเปิดเผยตัวเลขการจ้างตัวผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์หรือว่า jobless claim นะคะปรากฏว่าเป็นตัวเลขที่ดีที่สุดในรอบ3เดือนเลยค่ะเป็นที่มาสำคัญที่ทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเมื่อคืนนี้มีการพุ่งขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กดดันให้ทองคำร่วงลงมาทดสอบระดับต่ำสุดบริเวณ1,750 US per ounce ค่ะโดยรวมทองคำยังคงแกว่งตัวในกรอบนะคะยังไซด์เวย์ออกข้างเชื่อได้ว่าส่วนหนึ่งตลาดกำลังรอดูการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรหรือว่า non farm employment change ที่กำลังจะเปิดเผยในช่วงประมาณทุ่มครึ่งของวันนี้ค่ะบวกรวมกับมีตัวเลขของอัตราการว่างงานด้วยนะคะตัวเลขนี้มีความสำคัญเพราะว่าถือว่าเป็นหนึ่งในเป้าหมายของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดในการใช้กำหนดนโยบายการเงินในอนาคตค่ะถ้าหากว่าคืนนี้ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอย่างตัวนอนฟาร์มออกมาดีกว่าคาดอาจต้องระมัดระวังการแข่งข้าของดอลลาร์แล้วก็กดดันทองคำค่ะกลับกันถ้าหากว่าตัวเลขออกมาแย่เกินคาดนะคะปฏิกิริยาระยะสั้นก็จะทำให้ตัวสกุลเงินดอลลาร์อ่อนค่าแล้วก็หนุนให้ทองคำมีการฟื้นตัวขึ้นได้แต่โดยรวมค่ะนักวิเคราะห์ทั่วโลกมองเหมือนกันนะคะว่าถึงแม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐวันนี้ถ้าหากว่าออกมาแย่เกินคาดแต่ก็ไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงแผนการปรับลด QE ของเฟดภายในปีนี้ดังนั้นค่ะอยากให้นักทุนเจาะจับตาตัวเลขในคืนนี้อย่างใกล้ชิดนะคะถ้าหากว่าตัวเลขออกมาดีเกินคาดระวังการปรับตัวลงแต่ถ้าหากว่าตัวเลขออกมาแย่เกินคาดทองคำมีโอกาสฟื้นตัวขึ้นได้แต่แนะนำว่าให้หาจังหวะที่ทองคำมีการดีตัวขึ้นในการขายทำกำไรนะคะเล่นรอบแล้วก็ลดความเสี่ยงของพอร์ตลงทุนค่ะแนวต้านวันนี้นะคะอยากให้จับตาบริเวณ 1,770 ถึง 1,775 เป็นแนวต้านแรกนะคะถ้าหากว่าไม่ผ่านโซนดังกล่าวยังแนะนำว่าจุดนี้เป็นจุดในการขายทำกำไรออกมานะคะกลับกันถ้าหากว่าทองคำมีการดีดผ่านระดับ 1,775 ถือว่าทิศทางจะเป็นบวกมากยิ่งขึ้นโดยมีแนวต้านถัดไปบริเวณ 1,788 US per ounce ค่ะกลับกันการเข้าซื้อของทองคำนะคะวันนี้จะมีแนวรับระยะสั้นที่ใช้จับตามองบริเวณ 1,750 ค่ะถ้าหลุด 1,750 นักทุนไม่ต้องรีบซื้อนะคะรอซื้อบริเวณแนวรับที่ 1,745 ถึง 1,740 US per ounce stop loss ถ้าทองคำหลุดระดับ 1,740 เพื่อถอยจุดซื้อมายังแนวรับบริเวณ1,731 ถึง 1,727 เป็นอย่างน้อยค่ะวันนี้เจาะเรียกได้ว่าจับตานะคะตัวเลขในคืนนี้ทุ่มครึ่งนะคะแล้วก็ดูปัจจัยทางเทคนิคในการประกอบการลงทุนค่ะก่อนจะลากันไปวันนี้ฝากนะเช่นเคยนะคะเข้าไปร่วมโหวตนะคะในโครงการ IAA Best Analyst Award ประจำปี2021ค่ะขอเชิญร่วมโหวตให้กับคุณธิพานาววัฒนทรัพย์นะคะในสาขานักวิเคราะห์ตลาดอนุพันธ์แล้วก็นักวิเคราะห์ทองคำนะคะสามารถสแกน QR Code ค่ะเข้ามาร่วมโหวตได้นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้ค่ะ